แล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับเกมเกมชิ้นในแพ็คอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะพามาหาบอสไก่ครับผมบอสเห็ดนะฮะบอสตัวนี้ก็คือก่อนอื่นเลยเราต้องทำการเดินออกมาจากเมืองนะฮะก็ผมแนะนำเส้นทางนี้นะฮะวาร์ปลงนี่เราจะเดินตามนี้มาเลยครับผมเนี่ยมันจะมีพวกแบบตัวสลิงให้เราฟึบฟึบฟึบมาอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะก็ให้เราเดินมาครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเปิดเทเลพอร์ตที่เราผ่านด้วยเปิดไว้เป็นบางจุดนะครับผมเพื่อให้มันง่ายต่อการเดินทางมานะฮะก็เมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับผมก็ให้เรามาอยู่ตรงตรงแท่งไม้นี้นะครับประมาณนี้นะเราจะเห็นถ้ำข้างในครับผมซึ่งถ้าเกิดคนอื่นมาใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นเดนโดคูลัสอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำการเดินเข้าไปเลยนะเดินเข้ามาครับผมทีนี้เราก็จะมีพวกมอนมาต้อนรับนะเป็นปกตินะฮะก็ไม่ได้อะไรมากมายเราก็จะแงนหน้าขึ้นบนฟ้าครับผมทีนี้เราจะเจอวงอะไรมิตินะฮะให้เรากดสลิงเพื่อดึงตัวเองเข้าไปครับผมเราจะเข้าไปในมิตินะฮะเมื่อเราเข้ามาในมิติแล้วเราก็จะพบกับบอสไก่นั่นเองครับผมบอสไก่ก็เอานี่ครับผมเป็นของต่างๆสำหรับตัวละครอย่างพวกทินาริไม่รู้ว่าตัวไหนมากนะฮะอาจจะเป็นพวกคอลลี่พวกนั้นด้วยนะผมที่ต้องการนะฮะก็ใครยังไม่ได้มาทำก็มาทำนะครับผมตรงนี้แล้วก็เหมือนว่าเทเลพอร์ตมันน่ะจะอยู่ในนี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองเดินไปหาดูก่อนนะเราเดินตามทางนะเดี๋ยวนะเทเลพอร์ตมันอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอเดินหาเทเลพอร์ตสักหน่อยนะฮะน่าจะไม่มีนะผมยังหาวิธีเปิดเทเลพอร์ตไม่ได้นะฮะโอเคครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้พอนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังตามหาทางมาฟาร์มวัตถุดิบเพื่ออัพตัวละครอย่างที่นี่แล้วก็คอลลี่ครับผมก็มาตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม